เรามาดูข่าวแทบจะมไม่มีตัวเลขกันเลยแต่ว่าไม่อยากอ่านครับว่าในเรื่องของส่วนสูงอ oh. ๋อเพราะสังคมเกาหลีเขาเชื่อแบบนี้ถ้าเราดูหนังเกาหลีนะครับจะพบว่าถ้าเป็นผู้ชายต้องสูงมากๆและนั่นเป็นค่านิยมเขาที่เขาเชื่อว่าคนยิ่งสูงเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จสูงไปด้วยหันหน้า,นามามองกันสองคนไม่ได้เลยไม่ใช่เลย <laughs> แต่ว่าน่าสนใจนะครับว่าแล้วเขามองกันอย่างไรเทรนเป็นอย่างไรและคนเกาหลีก็มองว่าอย่างไรนะครับ ทังโกลด์กต้าเองมีความเชื่อฝังรากลึกนะครับว่าคนที่มีส่วนสูงมากกว่านี้มีแนวโน้มในการที่จะสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าพ่อแม่จํานวนมากเลยครับก็ได้หันมาพึ่งวิธีการรักษาด้วยฮอร์โมนอาหารเสริมวิธีการต่างๆครับเพื่อให้ลูกเองเนี่ยนะครับมีส่วนลุกต้านที่ต้องการแต่ว่าความพยายามในครั้งนี้นะครับนำมาซึ่งข้อกังวลเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหมกมุ่นมากจนเกินไปกับรูปลักษณ์ภายนอกครับ ป้ายโฆษณานะครับที่สวนแัมพูลแห่งหนึ่งนอกกรุงโซสะท้อนให้เห็นนะครับถึงความเชื่อนะครับที่ว่าการกระโดดจะช่วยกระตุ้นนะครับการเจริญเติบโตรกระดูกซึ่งเป็นสาเหตุทําให้กีฬานะครับเช่นบาสเกตบอลเองก็ดีวอลเลย์บอลได้รับความนิยมในเกาหลีใต้ด้วย ดีเคเอเชียบอกว่าคุณแม่ท่านหนึ่งที่เมืองอูลสารบอกนะครับว่าอีก3ปีข้างหน้านะครับจะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่จะทําให้ลูกชายเธอที่ตอนนี้เนี่ยเรียนที่ป .6 เติบโตได้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากสามีของเธอเนี่ยมีส่วนสูงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครอบครัวของเธอจึงกดดันครับให้เธอเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์ระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้ลูกเนี่ยโตมาสูง ฉันกังวลในฐานะแม่ฉันจะถูกตำหนิตลอดไปถ้าตัวเขาเตีย้ยอันนี้คุณแม่ที่อุ่นสารบอกมาแบบนี้พ่อแม่ชาวเกาหลีใต้จำนวนมากเลยนะครับต่างพยายามที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตารางการนอนหลับที่ดีที่สุดและอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับลูกๆโฆษณาอาหารเสริมที่อ้างนะครับว่าจะช่วยเพิ่มส่วนสูงเด็กเนี่ยมีอยู่ทั่วไปตามคลินิกเด็กร้านขายยาธุรกิจการศึกษาเป็นต้น อีกหนึ่งทางเลืยกยอดนิยมครับคือการฉีดฮอร์โมนครับแม้ว่าการรักษานี้เนี่ยครับต้องบอกแบบนี้ครอบคลุมโดยการประกันสุขภาพแต่ไม่ใช่ประกันสุขภาพเด็กทุกคนนะครับสำหรับเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติในการเจริญเติบโตเท่านั้นถ้าพบว่าวินิจฉัยว่าเจริญโตผิดปกติการฉีดฮอร์โมนจะได้รับการครอบคลุมด้วยประกันสุขภาพแต่พ่อแม่บางคนถึงแม้จะไม่ครอบคลุมนะครับยอมจ่ายเงินเองให้ลูกได้รับการฉีดฮอร์โมนทุกวันเลยโดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ1,0,000แวอนต่อครั้งก็ตกประมาณสัก2,500บาทนะครับ ีนี้การตรวจเพื่อทำลายส่วนสูงของเด็กในวัยผู้ใหญ่ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะครับคุณแม่คนหนึ่งในกรุงโซบอกว่าเธอต้องรอเป็นปีเลยนะครับเพื่อที่จะพาลูกสาวที่อยู่ชั้นป .3 เนี่ยไปตรวจหลังจากที่ลูกสาวเธอบอกว่าอยากสูงเหมือนไอดอลเคป๊อที่เห็นใน YouTube ความกดดันทําให้เด็กตัวสูงนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นข้อจํากัดนะครับด้านส่วนสูงที่เคยเป็นเรื่องปกติในหลายอาชีพปัจจุบันนะครับข้อจํากัดพวกนี้ลดลงแต่ความเชื่อที่ว่าคนตัวสูงมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่ายังคงฝังรากลึกนะครับในสังคมเกาหลีใต้ ความหมกมุ่นกับรูปลักษ์ภายนอกนําไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆครับเช่นโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อ้างนะครับว่าจะช่วยเพิ่มส่วนสงงการออกกฎหมายสนับสนุนการตรวจวัดส่วนสูงข,ของเด็กซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการส่งเสริมการให้ความสําคัญกับรูปลักษ์ภายนอกนั้นมากเกินไปหรือไม่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยก่อนผมเคยงงนะเวลาดูหนังญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกคนไทยเรียกญี่ปุ่นว่าอะไรฮะ อยุน่พระตัวเล็กอยู่มาวันหนึ่งทํามมันสูงขึ้นหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าหลังสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่กินเนื้อวัวครับโภชนาการยุคก่อนสงครามโลกไม่ดีก็กินแต่ข้าวทั่วๆไปกินข้าวกับปลาปรากฏว่าพอหลังจากนั้นครับญี่ปุ่นรู้แล้วว่าถ้าคนตัวสูงขึ้นโภชนาการดีขึ้นพวกเขาเล่นกีฬามากขึ้นกินนมเยอะขึ้นแต่ก่อนญี่ปุ่นไม่กินนมนะพวกเขาก็สูงขึ้นมานะครับเกาหลีใต้ก็คล้ายๆกันแต่วันหนึ่งในปัจจัยเลยที่สําคัญมากคืออากาศนะครับเพราะว่าคนที่เมองร้นนเีย โดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับในขณะที่คนเมืองหนามจะสูงเรื่อยๆนะครับก็ลองสังเกตดูครับเหมือนวัวครับพันเดียวกันอยู่เมืองไทยมันเจอแดดแบบนี้มันก็ตัวประมาณนึงแหละไปดูที่วัวในประเทศที่แบบอากาศค่อนข้างดีนะก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งแบบนี้เป็นต้นแต่เก็ตรใต้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นอกจากเรื่องส่วนสูงแล้วก็ต้องเตรียมเงินสัญญกรรมด้วยเหมือนกัน มีข้อมูลเคยร,ระบุไว้ใช่นะคะก็แปลว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอสมควรเป็นใบเบิกท<ช>างไงอยากหน้ที่คนเห็นแต่สุดท้ายก็ต้องดูเมนเทลด้วยเนาะข้างในก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ